สวัสดีค่ะเรามาฟังนิยายเรื่องเส้นสล์พื้นบ้านกันดีกว่านะคะเมื่อครั้นถึงเวลาแม่โสภาเรียนเสริมสวยจุดหลักสูตรจากสถาบันแห่งหนึ่งเนื่องจากทางสถาบันได้หางานไว้ให้แม่โสภาได้ทำงานแล้วแม่โสภาเองก็ยังเปิดให้โอกาสตัวเองอยู่เสมอ แม่โสภายอมไปทำงานที่สถาบันหาให้ค่ะซึ่งเป็นร้านเสริมสวยแห่งหนึง่งอยู่ในย่านกรุงเทพอยู่ใจกลางเมืองแม่โสภายอมทิ้งครอบครัวเพื่อจะไปหาประสบการณ์อยู่ที่นั่นแต่แล้วด้วยแม่โสภาไปฝึกงานเสริมสวยอยู่ที่นั่นทุกอย่าง และประสบการณ์ก็ทำให้แม่โสภารู้ว่าการเสริมสวยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเลยแม่โสภาฝึกฝนทำงานอย่างตั้งใจปราณีตด,ด้วยฝีมือของตัวเองแต่ละหัวนั้นย่อมละเอียดอ่อนและใช้ความอ่อนโยนปราณีตและละมัดระวังกับหัวลูกค้า ทำให้ผลงานของแม่โสพานั้นแต่ละหัวออกมาได้ดีและสวยงามถูกใจลูกค้าทุกๆคนค่ะแม่โสพาไม่ใช่แต่เรื่องทำงานเก่งทางด้านฝีมืออย่างเดียวในด้านทางหน้าตาของแม่โสพาแล้วก็ดูสวยแก้มดูเอิบอิ่มใบหน้าแต่งตึงรูปร่างเล็ก เวลาแม่โสภาสวมชุดแต่ละชุดก็มีแต่ชุดสวยๆชุดเล็กๆเข้าลูกทำให้แม่โสภาดูโดดเด่นภายในร้านกว่าทุกๆคนค่ะแม่โสภาเป็นคนที่เก่งสุดภายในร้านถือว่าเป็นคนที่ฝีมือดีเลยก็ว่าได้ค่ะที่ลูกค้าแต่ละคนต้องการอยากจะให้แม่โสภาได้ตัดหรือย้อมทำสีผม หรือยืดผมถาวรทุกคนล้วนจะเรียกแต่แม่โสภามาให้ทำทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายแม่โสภาก็ไม่เคยขัดข้องเมื่อประสบการณ์สอนแม่โสภาอยู่ที่ร้านย่านกรุงเทพประมาณสองปีได้แม่โสภารู้สึกเริ่มที่จะพอตัวและมองเห็นตัวเองว่า สามารถแยกออกจากร้านเท่าแก่เดิมที่ตัวเองทำและมาเปิดธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่บ้านนอกได้แม่โสภาจึงขอลาออกในตอนนั้นเลยค่ะเมื่อแม่โสภากลับมาเปิดร้านอยู่ที่บ้านนอกเป็นของตัวเองทั้งอุปกรณ์เครื่องมือแม่โสภาก็ย่อมที่จะมีทุน มาจ่ายสำรองตัวเองไว้อยู่แล้วการลงทุนครั้งนี้แม่โสภาได้ทุ่มเทหมดตักเพราะกว่าจะได้ร้านสสวยก็ใช้เวลานานาน,นับ2อถึงสปีเลยค่ะเมื่อครั้นแม่โสภากลับมาอยู่กับครอบครัวและเปิดร้านที่บ้านอยู่กับลูกสาวคนสวยชื่อสุค่ะ ส่วนลูกชายชื่อสันแต่น่าเสียดายลูกสาวของแม่โสพานั้นมีสามีแล้วค่ะชื่อเบิม่มนั่นก็คือลูกเขยของแม่โสพานั่นเองค่ะเมื่อแม่โสพาเพิ่งจะมาเปิดร้านได้ไม่ถึงสมเดือนเบิม้มผู้เป็นลูกเขยก็มักจะมาช่วยแม่ยาย เก็บกวาดทำความสะอาดเส้นผมของลูกค้าที่มาเสริมสวยที่ร้านส่วนสูตรนั่นก็เอาแต่เสริมสวยอยู่กับแม่ช่วยเป็นลูกมือให้แม่อยู่ตลอดเวลาเป็นบางครั้งเพราะสู่เองอยากจะได้วิชาความรู้จากแม่โสภาของตัวเองนั่นเองค่ะเพราะการทำอาชีพเสริมสวยแม่โสภาเองก็รู้ดี ว่าใครๆก็ฝึกฝนทำได้ถ้าขยันและมีใจรักแม่โสภาละอยากให้สุมาได้วิชาความรู้กับตัวเองแม้นกระทั่งลูกเขยก็อยากจะให้เข้ามาเรียนด้วยค่ะส่วนสันลูกชายของแม่โสภานั้นเขาไม่ค่อยจะถนัดทางด้านเสริมสวยสักเท่าไหร่สัน ชอบเน้นๆ้นเรื่องกีฬามากกว่าค่ะทุกวันสัรจะชอบออกไปเตะฟุตบอลที่โรงเรียนกว่าจะกลับมาก็เย็นในช่วงตอนเย็นเย็นสารจะมีเพื่อนพ้องมากหน้าหลายตาคนในหมู่บ้านนั่นเองค่ะที่รวมกลุ่มกันเกาะกลุ่มเป็นคนละทีมเพื่อมาเตะฟุตบอลอยู่โรงเรียน ใกล้ๆบ้านของเขานั่นเองค่ะพอตอนเย็นๆสันก็พาเพื่อนๆมาดื่มที่หน้าบ้านของตัวเองเพื่อผ่อนคลายเพราะหน้าบ้านของสันเพราะที่บ้านแม่โสภาได้เปิดร้านเสริมสวยอย่างหรูหราบรรยากาศก็ดีการจัดวิวที่หน้าบ้านจะสถานที่นั่งต้อนรับแขกแม่โสภา ก็ได้ทุ่มเทกายทุ่มเทใจทำขึ้นมาจนเป็นที่น่าอยู่ของทุกๆุกคนที่อยากมานั่งเล่นค่ะสูเอ้ยวันนี้ลูกค้าเยอะนะลูกอย่าออกไปไหนล่ะจ้ะแม่เดี๋ยวมีลูกค้าผู้ชายเขาจะมาตัดผมนะ่ะแม่จะให้สู่ลองตัดดูนะจะทำได้ไหม แม่เมื่อแม่โสภาได้ส่งงานให้กับลูกสาวคนโตแม่โสภาก็รู้สึกโลง่งเมื่อรู้อยู่แก่ใจดีว่าตัวเองนั้นจะทำคนเดียวไม่ไหวแน่ๆน,นับวันก็ยิ่งมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเพื่อนของแสนหรือเพื่อนของลูกเขยนั่นเองค่ะการตัดผมชายหรือตัดผมผู้หญิง นั้นเป็นชีวิตประจำวันที่ทุกๆคนทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องตัดเพราะการตัดผมชายมันจะค่อนข้างตัดบ่อยกว่าตัดผมของผู้หญิงส่วนมากแล้วผู้ชายชอบเน้นๆตรงต้นคอเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นได้ดูดีมากขึ้นค่ะ ความสะอาดสะอ้านก็ต้องมาก่อนอยู่แล้วแม่โสภาเข้าใจดีเมื่อเห็นเบิ้มเข้ามากวาดเส้นผมลูกค้าอยู่ใกล้แม่โสภาก็มักจะเรียกเบิ้มให้เข้ามาช่วยดูทรงผมของลูกค้าด้วยเบิ้มนั้นก็ได้แต่ยิ้มให้กับแม่ยายพอด้วยความที่เกรงใจที่แม่ยายนั้นได้ให้โอกาสกับตัวเองอยู่เสมอ และอยากจะปั้นเบิร์นให้เป็นช่างตัดผมด้วยค่ะอะไรเหรอครับแม่เบิ่มดูสิทรงผมของลูกค้าคนนี้ดูผิดปกติยังไงบ้างบอกแม่มาสิไหนครับเมื่อเบิ่มมองไปที่กระจกอยู่ข้างหน้าเห็นใบหน้าของลูกค้าที่นั่งอยู่ตรงหน้าแล้วเขาก็ยิ้มให้เบิ่มทันทีเป็นผู้ชายเหมือนกัน เขาดูจากกระจกอยู่ทางด้านหน้าและมองด้านตรงของลูกค้าแลหัวลูกค้าเอียงซ้ายเอียงขวามองดูและพิจารณาครู่หนึ่งพอดีแล้วครับแม่สวยแล้วครับอืมถ้างั้นแม่ก็จะได้การใบหน้าของลูกค้าแล้วนะครับผม เบิ้มคอยดูแม่ทำให้ลูกค้าสิวันหลังจะได้ช่วยแม่ได้ยังไงล่ะครับเมื่อแม่โสภาพูดจบเขาก็เอนเบาะให้ลูกค้านอนลงแล้วเขาก็จัดการกันหน้าให้กับลูกค้าเลยทันทีโดยใช้มีดโกนขนาดเล็กๆเ,เขากันหน้าไปเรื่อยๆจนลูกค้าพึงพอใจและมั่นใจว่าตัวเองทำให้ลูกค้า ได้อย่างสะอาดสะอา้านเบิ่มเพ่งเล็งดูมือของแม่ยายตอนนั้นเขารู้สึกเกรงตัวไปด้วยด้วยความที่หวาดเสียวกับใบมีดคมๆเบิ่มมองอย่างตั้งใจในตอนนั้นเขาคิดว่ากลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้ด้วยซ้ำไปเพราะการตัดผมชายไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆสำหรับคนที่ไม่เคยทำเลย เบิร์มไม่เคยสัมผัสกับหัวลูกค้ามาก่อนเลยเป็นเรื่องยากสำหรับเขาค่ะเมื่อคันแม่โสภาได้ตัดผมให้กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่โสภาให้เบิร์มผู้ที่เป็นลูกเขยไปนั่งพักก่อนเพราะแม่โสภาในตอนนั้นรู้ดีว่าเบิร์มกำลังอยู่ในความตื่นเต้นส่วนสูน,นั่นเอง ก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปอยู่ข้างๆแม่นั่นละคะ่ะสู่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ให้กับสามีของตัวเองเพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกันพี่เบิ้มเป็นอะไรจ๊ะอ๋อพี่ไม่เป็นอะไรหรอกสู่พี่รู้สึกสันๆตื่นเต้นนิดหน่อยนะ่ะแม้พี่นี่ยังไม่ได้สัมผัสกับหัวลูกค้าเลยสักลายเลยนะจ๊ะ อย่างขนาดนี้แล้วถ้าเกิดมาสัมผัสเหมือนสุนะ่ะพี่เบิ้มจะขนาดไหนเนี่ยโทรสุก็ว่าไปพี่ก็แค่ไม่เคยนะ่ะเป็นครั้งแรกของพี่เลยนะแต่พี่ก็ดีใจด้วยซ้ำที่มีครูประจำบ้านคอยสอนเรานะ่ะดีกว่าเราจะไปฝึกเรียนตามสถานที่อื่นๆและสถาบันทั่วไปนะสุก็จริงนะจ๊ะพี่ สู่ก็ว่าสู่โชคดีเหมือนกันที่ได้แม่ไปเรียนรู้หลักสูตรมาแล้วแล้วมาคอยสอนเราที่บ้านต้องขอบคุณแม่มากๆเลยนะจ๊ะแม่ที่ให้โอกาสพวกสูก่เออแม่ทําทุกอย่างก็เพื่อพวกเองนั่นแหละประสบการณ์แม่น่ะออกจะเยอะแม่ได้กินมาหลายหัวแล้วมีหัวไหนบ้างที่แม่จะทําไม่ได้น่ะแม่ทํามาหมดทุกอย่างแล้วแหละ ค่อยเอาวิชาความรู้มาถ่ายทอดให้กับพวกเองนะ่ะกลัวว่าสักวันหนึ่งวันไหนไม่มีแม่พวกเองจะลำบากจ้าแม่สุก็ตั้งใจเรียนกับแม่อยู่นี่ไงจ๊ะใช่ไหมพี่เบิม้มใช่ใช่สุใช่ใช่ครับแม่ผมจะตั้งใจเรียนกับแม่ให้มากขึ้นกว่านี้แล้ววันหลังถ้ามีหัวลูกค้ามาให้ตัดผมผมขอทำเองจะได้ไหมครับได้สิเบิม้ม แม่ยินดีที่จะสอนนะแม่เห็นเบิ้มมีความตั้งใจเอาใจใส่กับงานเสริมสวยแบบเนี้ยแม่ก็ดีใจแล้วแหละแล้วถ้ามีลูกค้ามาเดี๋ยวแม่จะเรียกให้มาลงมือทำเองเลยนะครับผมจากนั้นแม่โสภพาเวลาว่างๆก็ได้นั่งพูดคุยกับลูกเขยและลูกสาวเพื่อรอเวลาให้ลูกค้าเดินเข้ามาที่ร้าน ในระหว่างที่นั่งคุยกันนั่นแม่โสภาก็ได้มีผล,ลไม้และเครื่องดื่มมาไว้กินเป็นของว่างในวันสบายๆอยู่ที่บ้านเราค่ะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปแม่โสภาได้วางมือให้กับลูกเขยเมือ่อเบิมอยากจะได้วิชาความรู้กับแม่ยายทีแรกๆเบิ่มก็ทำอะไรไม่เป็น การจับแบตเตอรีร่นขึ้นมาตัดผมท่าทางเบิ้มยังไม่เป็นเลยซักท่าทาให้แม่โสภพานั้นได้จับมือเบิ้มและแสดงท่าทางให้เบิ้มดูจนเบิ้มเข้าใจดีและแล้วแม่โสภพาก็ได้ปล่อยและว,วางมือให้เบิ้มลงมือเองเลยค่ะ ในร้านวันนั้นแม่โสภามีลูกค้าแค่สองสามคนถือว่าน้อยกว่าที่สุดของทุกวันทำให้เบิ้มได้วันนี้มีโอกาสดีมากกว่าทุกๆวันส่วนสุเองก็ออกไปทำธุระอยู่ข้างนอกกลับน้องชายกว่าจะกลับมาก็ตอนเย็นๆถือว่าเป็นวันที่โชคดีที่ลูกค้าผู้หญิงไม่เขา้า แม่โสภาจึงได้ถือโอกาสสอนเบิ้มได้เต็มที่ถือว่าวันนี้เป็นวันพิเศษวันว่างๆของแม่โสภาเลยก็ว่าได้ค่ะเมื่อเบิ้มได้สัมผัสกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่แม่โสภาได้เตรียมจัดหามาให้แล้วแม่โสภาก็ไม่รอช้าการสัมผัส และขยับตัวความอ่อนน้อมถ่อมตนฝีมืออ่อนช้อยยิ่งเป็นสเสน่ห์ของตัวเราเองแม่โสภามองหน้าลูกเขยแล้วก็ยิ้มให้เบาๆเพื่อให้กำลังใจเบิ้มไม่ต้องกลัวนะลูกครับผมจากนั้นแม่โสภาก็ได้สอนให้เบิ้มไปทีละขั้นตอน อีกหน่อยนะลูกไม่ต้องกลัวนะดูมือสันๆน,นะเนี่ยครับแม่ผมเกรงและตื่นเต้นมากจังเลยนะครับผมกลัวว่าจะเจ็บนะครับแม่โอ้ยลูกค้านะ่ะไม่เจ็บหรอกแม่นี่สิคอยเกรงไปด้วยเนี่ยเมื่อเบิ่มเข้าใจดีว่าแม่โสภากำลังตั้งใจอยากจะให้เบิ้มเป็นทำให้เบิม้มได้ขยับเข้ามาใกล้แม่โสภามากขึ้น จากนั้นความใกล้คิดและความผูกพันทั้งสองคนก็นเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กันและกันแม่ดีใจนะที่เบิ้มมีความตั้งใจขนาดเนี้ยครับผมแต่กว่าผมจะเป็นมาทุกวันนี้ก็เพราะแม่นะครับอืมเดี๋ยวทําไปเรื่อยๆก็เป็นเองแหละลูกเดี๋ยวแม่ขอไปล้างไม้ล้างมือก่อนนะเดี๋ยวเบิ้มที่เหลือก็จัดการไปแล้วกันครับผม ทำได้นะทำได้ครับแม่เบิ้มได้แลมองตามแม่ยายเดินเข้าไปห้องน้ำเพื่อไปล้างมือและไปทำธุระส่วนตัวส่วนเบิ้มนั้นก็อมยิ้มเบาๆก่อนจะหันมาตัดผมลูกค้าอีกครั้งเมื่อแม่โสภาเข้าห้องน้ำนานประมาณ20นาทีพอออกมา เบิมก็ได้สะสางผมให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วแม่ดูสิครับผ่านหรือเปล่าครับแม่โอ้โหเบิรมฝีมือไม่เลวเลยนะเนี่ยใช้ได้ใช้ได้จากนั้นคุณลูกค้าก็ยิ้มให้กับเบิรมแล้วก็จ่ายเงินเดิอนออกจากร้านไปหลังจากนั้นเบิรมก็ได้อยู่กับแม่ยายสอต่อสอง สองคนแม่ยายกับลูกเขยได้นั่งคุยกันภายในร้านอย่างอบอุ่นรอยยิ้มและทักษะการเป็นช่างแม่โสภาไม่เคยห่วงและไม่เคยห้ามมีแต่อยากจะให้ลูกๆได้กันทุกคนค่ะจากนั้นเบิรมผู้เป็นลูกเขยก็เอาใจแม่ยายอย่างสุดๆไม่ว่าแม่ยายจะลุกจะนั่งเบิรม ก็คอยดูแลและคอยใส่ใจอยู่ตลอดเวลาขอบคุณนะคะที่รับฟังจนจบสำหรับคลิปนิยายเรื่องสั้นแต่พื้นบ้านก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามผลงานกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปนิยายเรื่องสั้นเรื่องใหม่ๆภายในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ